เดี๋ยวนะฮะการระดมทุนเพื่อที่จะไปช่วยประกันตัวประกันตัวคนนี้ถือว่าศาลรัฐธรรมนูญเคยบอกแล้วฮะว่าผิดว่าเป็นการเคลื่อนไหวนั่นน่ะสิคือโทษนะฮะคุณสนธิยาฮะตัวคุณเองมันแทบไม่มีเครดิตอะไรแล้วนี่คุณดึงศาลรัฐธรรมนูญมาเล่นด้วยเหรอฮะคือคุณครับเงินหลักประกันเนี่ยศาลเป็นคนเรียกนะฮะศาลเป็นคนเรียกนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเงื่อนไขอะว่าต้องมาจากตรงนั้นตรงนี้ซะด้วยแล้วคุณจะให้มาเอามาจากไหนถ้าไม่ระดมทุนคุณสนธิยาสวัสดีครับคุณสนธิยาสวัสดีในวันนี้เดินทางไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อที่จะยื่นเรื่องว่าการที่กองทุนราษฎรประสงค์เปิดรับบริจาคและประกาศระดมทุนเพื่อเป็นหลักทรัพย์ในการประกันตัวผู้ต้องขังคดีอาญามาตรา112เนี่ยมันเป็นการสนับสนุนการเคลื่อนไหวซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่าควรยุติการกระทำเดี๋ยวนะฮะการระดมทุนเพื่อที่จะไปช่วยประกันตัวประกันตัวคนนี้ถือว่าศาลรัฐธรรมนูญเคยบอกแล้วฮะว่าผิดว่าเป็นการเคลื่อนไหวนั่นน่ะสิคือโทษนะฮะคุณสนธิยาฮะตัวคุณเองมันแทบไม่มีเครดิตอะไรแล้วนี่คุณดึงศาลรัฐธรรมนูญมาเล่นด้วยเหรอฮะคือคุณครับเงินหลักประกันเนี่ยศาลเป็นคนเรียกนะฮะศาลเป็นคนเรียกนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเงื่อนไขอะว่าต้องมาจากตรงนั้นตรงนี้ซะด้วยแล้วคุณจะให้มาเอามาจากไหนถ้าไม่ระดมทุนใช่แล้วอย่าลืมนะครับว่าเขาก็ยังตีความเป็นคำพูดบริสุทธิ์อยู่นะเขาก็ถูกกล่าวหานะครับใช่ไหมมาแปลกนะฮะและไม่เพียงเท่านั้นอาจารย์พิโรธจะไปตรวจสอบอาจารย์ด้วยใช่ไหมจะตรวจสอบอาจารย์สองคนด้วยและจะส่งหนังสือไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ตรวจสอบพฤติกรรมของอาจารย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีอีกด้วยนะฮะลองฟังเสียงคุณสุทธิยาดูครับการกระทำดังกล่าวนั้นมันอยู่ในกระบวนการเข้าข่ายของการกระทำที่เป็นผู้สนับสนุนเพื่อหนุนต่อการกระทำที่ผิดขัดต่อรัฐธรรมนูญในเรื่องของการที่กระทำไม่เป็นไปตามศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยหรือไม่อย่างไรผมเรียกร้องไปยังท่านอาจารย์ทั่วไปทั้งหมดในประเทศไทยนะครับว่าท่านจะทำอะไรของท่านก็ได้ตามสิทธิและเสรีภาพแต่การกระทำอันนั้นต้องอยู่ภายใต้กฎหมายภายใต้การพิจารณาของศาลภายใต้ระบบภายใต้กฎต่างๆของประเทศไทยวันนี้ผมมาเรียกร้องเพื่อให้พิจารณาในประเด็นของการเปิดบัญชีและรับและไปช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ต้องสงสัยผู้ต้องหาในคดี112และประเด็นสำคัญที่สุดว่าเป็นไปตามหรือขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่10พ.ย. 2564หรือไม่ที่อาจารย์ณัฐพรโตประยูรเป็นผู้ยื่นไปและศาลวินิจฉัยมาแล้วครับคือไม่รู้จะเถียงยังไงเลยอ่ะคือไม่ต้องเถียงทำไมที่ไม่รู้จะต้องเถียงยังไงเลยไม่ต้องเถียงก็มันผมก็งงอ่ะก็ศาลเขาให้ประกันตัวครับแล้วเขาก็ศาลเป็นคนเรียกหลักประกันนะก็แปลว่าก็จะให้ประกันตัวไงห้ามไงห้ามหือห้ามหือศาลออกมาคำสั่งมาอย่างนั้นแหละให้ประกันแบบเรียกเงิน2ล้านเนี่ยบอกออกมาอย่างนั้นแต่คุณห้ามไปประกันตัวนะไม่คุณห้ามไปประกันตัวนี่แล้วก็ยังมีผู้ดีแล้วถ้าจะดมทุนช่วยเหลือใครก็ทำแบบเงียบๆสิคุณชวัตไปคุณชวัตโพสต์คุณชวัตเอาเงียบๆอย่าทำเหมือนกันเลยผมเงียบๆแล้วมันมีเงิน2ล้านมาไหมล่ะก็นั่นสิผมก็อยากเงียบนะผมจะไม่พูดสักคำเลยคุณสนธิถ้ามันมีเงิน2ล้านมาโผล่แล้วให้ผมไปประกันตัวได้นะ